ผมในนามบริษัท Global Connections จำกัดมหาชนนะครับสมชายคุลีเมคินกรรมการประธานกรรมการบริหารนะครับแล้วก็ทางขวามือผมคุณประวิชยาหันสกุลสวัสดีค่ะผู้อำนวยการฝ่ายดูแลด้านการเงินและบัญชีนะครับทางซ้ายมือผมคุณพรพิมลต่อไพบูลย์จะเป็นเลขานุการบริษัทนะฮะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามีค่ามาร่วมงานออฟเดย์ของทางบริษัทนะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นน่าจะเป็นครั้งที่14หรือเปล่า เราเข้าตลาดมา5ปีครึ่งนะครับก็วันที่6ธันวาคม2548ก็ร่วมงานออฟเดย์มาทุกไตรมาสนะครับยกเว้นไตรมาสเดียวที่เราเชิญนักวิเคราะห์ไปที่บริษัทของเรานะครับก็ยินดีต้อนรับครับแล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมงานผมจะเริ่มเลยนะครับครับก็วันนี้เราจะมีเรื่องของ company overview นะครับแล้วก็จะมีพลาสติกแล้วก็เปโตรเคมีคอลอุตสาหกรรมพลาสติกแล้วก็ปิโตนะฮะภาพรวมนะครับแล้วก็เป็นผลประกอบการของไตรมาส2ของปีนี้แล้วก็จะมีเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับมูลค่าของบริษัทกับบริษัทข้างเคียงที่มีอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันหรือสามารถเทียบเคียงกันได้แล้วก็จะมี IR report แล้วก็ investment highlight แล้วก็จะมีเรื่องของถามตอบนะครับถ้าระหว่างพูดคุยท่านใดอยากถามก็เชิญได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นความเป็นมาของบริษัทนะครับว่าเราก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี1994นะครับถึงปัจจุบันก็ประมาณ17ปีนะครับโดยผู้ก่อตั้ง5คนผมเป็น1ใน5นะครับแล้วก็ปัจจุบันทั้ง5ก็ยังร่วมกันบริหารอยู่เป็นกรรมการบริษัทอยู่นะครับเราเริ่มจดทะเบียนปี1994แต่ดำเนินการจริงๆปี1995ด้วยทุนจดทะเบียน2ล้านบาทแล้วก็มียอดขายที่76ล้านนะครับบริษัทก็เติบโต อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด จนมาถึงปีวันที่6ธันวาคม2548หรือปี2005เราตัดสินใจเข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์นะครับก็อยู่ในตลาดใหญ่แล้วก็อยู่ในกลุ่มปิโตเคมีนะครับบริษัทเราปัจจุบันนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตชั้นนำของโลกในด้านพลาสติกและปิโตรเคมี27บริษัทนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วทั้ง27บริษัทเนี่ยก็จะมีขนาดหรือว่าจุดเด่นในด้านของการผลิตอยู่ใน1ใน3ของโลกหรือว่าของภูมิภาคหรือของประเทศไทยนะครับโดยลักษณะธุรกิจของ Global ก็จะเป็นลักษณะของผู้แทนจำหน่ายแต่เรามองตัวเองว่าเราเป็นมากกว่าผู้แทนจำหน่ายนะครับไม่ใช่มีเพียงคลังสินค้าเก็บแล้วก็โชว์รูมหรือว่าแค่บรรทุกของจัดส่งให้ลูกค้านะครับเราเป็น Total Solution and Service Provider ในนิยามอันนี้เดี๋ยวจะมีขยายความต่อไปนะครับยอดขายของเราจนถึงสิ้นไตรมาส2ครึ่งปีนะครับก็เปรียบเทียบจะมี year to year เนี่ยก็จะโตขึ้นในเรื่องของมูลค่าอยู่ 3.8% ในเรื่องของปริมาณก็ลดลงเล็กน้อย 1.7 กว่านะครับแต่ถ้าเทียบ Q on Q จะลดลงกว่าไตรมาส1ไตรมาส2จะมีการชะลอตัวพอสมควรนะครับในด้านเรื่องของวันหยุดที่มีค่อนข้างมากในเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาคมแล้วก็ประกอบกับการชะลอตัวของอุตสาหกรรมในเรื่องของยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จากผลของสึนามิที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ผลของเศรษฐกิจชะลอตัวในยุโรปนะครับในรายละเอียดเดี๋ยวจะคุยกันในเรื่องของผลประกอบการต่อไปนะฮะอันนี้จะเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมถ้าไม่มีบทบาทของผู้แทนจำหน่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ S1 ถึง Sinfinity เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่า supplier หรือผู้ผลิตถ้าติดต่อกับผู้แปรรูป consumer หรือ customer หรือว่าจะเป็น converter เนี่ยนะฮะตัว C เนี่ยก็จะเกิด transaction ที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนใช้เวลามากแล้วก็จะไม่มีการประหยัดนะครับทั้งเรื่องของเวลาเรื่องของค่าใช้จ่ายอันนี้จะแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของผู้แทนจำหน่ายแล้วที่ผมให้คำนิยามว่าเป็น Total Solution and Service Provider ที่เป็นมากกว่า P
พียงคำนิยามของผู้แทนจำหน่ายนะครับเราเชื่อมโยงระหว่าง S กับ C ก็คือซัพพลายเออร์ผู้ผลิตแล้วก็ลูกค้าปลายทางเนี่ยด้วยการสร้างความประหยัดต่อขนาด Economy of Scale นะครับรวบรวมออเดอร์เล็กๆน้อยๆปลีกย่อยทั้งหลายเนี่ยสั่งกับผู้ผลิตครั้งเดียวนะครับอันนี้ชัดเจนก็คือได้ความประหยัดต่อขนาดในอีกมุมหนึ่งสิ่งที่เราจัดให้กับลูกค้านะครับก็จะเป็นเรื่องของ Economy of Scope หรือเรียกว่า One Stop Shopping Service ก็ได้นะครับก็จะมีเรื่องของสินค้าที่หลากหลายครบวงจรนะฮะจากมุมมองสองส่วนนี้ก็จะสร้าง Value ให้กับทั้งโรงงานผู้ผลิตแทนที่จะไปขายตรงหรือลูกค้าที่จะต้องไปซื้อตรงนะครับเพราะว่าเรื่องของเวลาเรื่องของประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลังเรื่องของความหลากหลายผสมผสานนะครับการประหยัดในการส่งมอบความรวดเร็วต่างๆนะครับสิ่งที่เราจัดให้ก็คือเรื่องของโลจิสติกมีทั้งคลังสินค้ามีการแบ่งสินค้าแพ็คเล็กแพ็คใหญ่มีการรีแพ็คใหม่นะครับเรื่องของ inventory management นะครับจะมีการแผนสินค้าคงคลังให้เพราะว่าสินค้าที่เราสั่งเข้ามาเนี่ยมาจากทั่วโลกนะครับมาจากแคนาดามาจากอเมริกามาจากภูมิภาคในยุโรปมาจากทั้งเอเชียเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็หลากหลายเพราะนั้นเรื่องของ lead time เรื่องของระยะเวลาในการส่งมอบเรื่องของการวางแผนสินค้าคงคลังนะครับก็จะอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรา add value ตรงนี้เข้าไปนะครับเรื่องของ sales marketingนะครับเราก็จะมีการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับลูกค้าแล้วก็ผู้ผลิตเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาของตลาดแล้วก็ข่าวสารของเรื่องของsupply demand แล้วก็จะเชื่อมโยงไปถึงการเคลื่อนไหวของราคานะครับถ้าท่านจะสังเกตเห็นว่าน้ำมันเป็นต้นทางก็จะเชื่อมโยงไปถึงสินค้าหลากหลายในสายของปิโตรเคมีนะครับอันนี้เราก็จะมีข้อมูลครบนะครับแล้วเรื่องของ technical serviceบุคลากรทางด้านฝ่ายขายเรามีอยู่ปัจจุบัน22คนนะครับก็โดยทั่วไปทั้งหมดจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยแล้วสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในหน่วยงานที่ต้องใช้ความรู้เรื่องของพลาสติกวิศวกรรมหรือ Engineering Plastic เนี่ยบุคลากรก็จะจบสายการศึกษามาทางปิโตรเคมีหรือเคมีคอลหรือวิทยาศาสตร์โดยตรงนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานที่สามารถไปต่อยอดในการเทรนนิ่งกับผู้ผลิตได้จากทุกแหล่งนะครับแล้วนอกไปจากนั้นเนี่ยเนื่องจากธุรกิจนี้ใช้วงเงินหมุนเวียนค่อนข้างสูงนะครับจะเห็นว่ายอดขายเรา 3,000 กว่าล้านลูกค้าแต่ละรายก็มีปริมาณการใช้ที่สูงเพราะนั้นความรู้เรื่องการบริหารเงินนะครับ financial solution ก็เป็นอันหนึ่งเพราะถ้าเราเห็นว่าเราจดทะเบียนเมื่อ17ปีที่แล้วด้วยทุนจดทะเบียน2ล้านบาทเนี่ยเรามีปัญหาโดยตลอดในการที่จะบริหารเงินเพราะว่าเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอกับการดำเนินธุรกิจและจนเราสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปรับแก้จุดอ่อนของเราจนเป็นจุดแข็งเราก็มีข้อมูลตรงนี้ที่จะช่วยดูแลลูกค้าเรานะครับใครพร้อมที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราสามารถให้คำปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงเชื่อมโยงกับตลาดนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับธนาคารเพื่อให้เงินหมุนเวียนกับลูกค้าเพียงพอแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วเราดูงบลูกค้าด้วยเนื่องจากเราต้องปล่อยสินเชื่อนะครับมีบางมุมที่เราควรจะแนะนำเราก็แนะนำเพราะบางแบงค์เนี่ยจริงๆแล้วไม่สะดวกใจที่จะแนะนำลูกค้าให้เพิ่มทุนหรือว่าให้จัดสัดส่วนสินทรัพย์หรืออะไรต่างๆวงเงินกู้เนี่ยบางครั้งแบงค์ก็ไม่พูดตรงๆนะครับเราสนิทกับลูกค้าเพียงพอที่เราจะพูดตรงได้ในหลายๆประเด็นอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเราที่เราจะเป็นมากกว่าแค่มีคลังสินค้าแล้วก็รับสินค้าจากผู้ผลิตแล้วก็มาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้านะครับตรงนี้ก็คือภาพแผนภูมิแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะทางซ้ายมือก็จะเป็นเรื่องของ upstream intermediate downstream เป็นผู้ผลิตต้นน้ำนะฮะทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศเราก็จะมีการเชื่อมโยงมีติดต่อสื่อสารมีการขายสินค้าบางชนิดให้กับผู้ผลิตต้นทางด้วยนะครับแต่โดยหลักแล้วของเราจะไปทางขวามือไปเรื่องที่เป็น compounder เป็น end user ในที่นี้หมายถึงผู้แปร